การล็อกการทำงานของปุ่มต่างๆเครื่องวิทยุสื่อสารรุ่น HERO X5 สามารถล็อกการทำงานของปุ่มต่างๆเพื่อไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงช่องความถี่ที่เลือกไว้แล้วหรือป้องกันการเข้าสู่ระบบคำสั่งการทำงานต่างๆมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบคือ 1. คีย์เมนูคือการล็อกปุ่มกดหน้าเครื่องโดยการกดคีย์แพดหน้าเครื่อง 2. คีย์ออโต้คือการล็อกปุ่มกดเองโดยอัตโนมัติเครื่องจะล็อกปุ่มกดเองภายในเวลา30วินาทีแต่จะล็อกเพียงปุ่มกดคีย์แพดด้านหน้าอย่างเดียวขั้นตอนการเข้าสู่เมนูกดปุ่มเมนู1ครั้งแล้วตามด้วยปุ่ม up down เลือกไปยังเมนูที่7จากนั้นกดปุ่มเมนูอีก1ครั้งจะปรากฏสัญลักษณ์คีย์เมนูกระพริบให้กดปุ่ม up down เพื่อเลือกรูปแบบที่ต้องการระหว่างคีย์เมนูและคีย์ออโต้และเมื่อได้รูปแบบการทำงานที่ต้องการแล้วให้กดปุ่มเมนูอีก1ครั้งเพื่อยืนยันการทำงานและกดปุ่มฟังก์ชันเพื่อกลับสู่หน้าจอหลักวิธีการล็อกปุ่มกดกดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้ประมาณ2วินาทีจะปรากฏสัญลักษณ์ลูกกุญแจด้านมุมบนซ้ายวิธีการปลดล็อกปุ่มกดกดฟังก์ชันค้างประมาณ2วินาทีสัญลักษณ์ลูกกุญแจด้านมุมซ้ายก็จะหายไปและทั้งหมดนี้คือวิธีการล็อกการทำงานของปุ่มต่างๆ